มันคือโรคอะไรแล้วก็เป็นโรคที่แบบระบาดได้รวดเร็วผลิตอย่างน้อย3เดือนเป็นต้นไปนะคะเพื่อฟื้นฟูร่างกายของเราด้วยนะคะตอนแรกนะคะก็ยอมรับเลยว่าตกใจมากเพราะว่าไม่เข้าใจว่าคือโรคนี้มันคือโรคอะไรแล้วก็เป็นโรคที่แบบระบาดได้รวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบว่าได้รับข่าวสารว่ามันไม่ได้แบบตกใจขนาดนั้นนะก็ตั้งสติอะค่ะว่าเราควรทำยังไงกับป้องกันการเชื้อโรคของโควิด-19เนี่ยค่ะการรับมือก็แน่นอนเลยก็คือต้องแบบป้องกันลูกก่อนเลยก็จะแบบซื้อพวกแมสหน้ากากอนามัยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เจลล้างมือให้ลูกแล้วก็สเปรย์นะคะก็จะให้เขาพกติดตัวตลอดเวลาเลยฉีดพวกเวลาจับสิ่งของต่างๆเนี่ยค่ะเพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนดับแรกแล้วก็ที่สำคัญคือล้างมือบ่อยๆด้วยผลกระทบหรอก็ถ้าวัยเขาอะก็น่าจะเป็น เรื่องเรียนแหละเพราะว่าณช่วงนี้ก็ไม่ให้เขาออกไปไหนอยู่แล้วให้เขาอยู่ในบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็ฉีดแอลกอฮอล์ทุกครั้งตามที่บอกเลยใส่หน้ากากอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นเรื่องเรียนค่ะหลักๆก็ช่วงนี้ใช่ไหมคะก็จะมีการเรียนออนไลน์เนี่ยค่ะแล้วก็ให้เขาเรียนในสิ่งที่รู้สึกว่าเขามีสมาธิในการเรียนช่วงนั้นก็เรียนตามชั่วโมงที่ครูเขาให้แล้วก็อาจจะมีการปริ้นพวกแบบฝึกหัดต่างๆเนี่ยค่ะให้เขานั่งทำเพื่อเขาจะได้แบบเตรียมตัวก่อนเปิดเทอมจริงๆเนี่ยค่ะในวันที่1กรกฎาคมที่โฟโต้ชอบเลยก็จะทำอะไรคะโฟโต้ชอบทำอาหารใช่ไหมคะแล้วก็มีเล่นดนตรีค่ะเป็นกิจกรรมที่แบบให้เขาบันเทิงเขาจะชอบเล่นดนตรีทำอาหารประมาณแบบนี้ค่ะช่วงที่แบบช่วงที่กักตัวอยู่บ้านค่ะประมาณนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องใหม่นะคะของประเทศเราเพราะว่าเราไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศของเราอย่างน้อยก็เลยคิดซะว่าหลายๆบ้านได้เตรียมการรับมือไว้แล้วก็จะได้เป็นเรื่องของสุขอนามัยใหม่นะคะของเราคืออย่างน้อยเราก็ได้ใส่แมสออกไปในที่ต่างๆพกเจลล้างมือพกสเปรย์ถือว่าเป็นการป้องกันเบื้องต้นเวลาที่มันมีโรคอะไรแบบนี้เข้ามาอีกอย่างน้อยเราก็ได้ป้องกันกันไว้บ้างแล้วประมาณนี้การมีลูกเนี่ยก็ถือว่าอย่างน้อยอันดับแรกเลยเราต้องเตรียมสุขภาพเราก่อนนะคะก็ได้แบบไปอ่านตามบทความของคุณหมอมาบ้างหรือว่าอ่านตามเว็บไซต์ต่างๆบ้างเขาก็มีแนะนำว่าเราควรจะกินน้ำมะกรูดนะเพื่อเป็นการปรับมดลูกหรือว่าได้ออกกำลังกายเพื่อเป็นการฟื้นฟูร่างกายตัวเองนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะก็สำหรับการมีลูกก็คือพักผ่อนทานอาหารที่มีประโยชน์ประมาณนี้ค่ะผลกระทบในช่วงนี้เนี่ยปกติเนี่ยทำงานที่บ้านอยู่แล้วก็คือจะไม่ได้เดือดร้อนในเรื่องของการออกไปทำงานแต่ว่าจะเดือดร้อนในเรื่องของการที่เราต้องออกไปพบลูกค้าหรือว่าต้องติดต่อกับลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะอาจจะยากลำบากนิดนึงเพราะว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ในช่วงของการหยุดงานบ้างแล้วก็ยังไม่กลับมาทำงานบ้างแต่ว่าพอเรื่องนี้ผ่านพ้นไปได้สักระยะนึงแล้วค่ะก็เริ่มมีการกลับมาติดต่อประสานงานกันเหมือนเดิมก็เริ่มเข้าที่เข้าทางเหมือนเดิมค่ะสำหรับแม่ๆที่กำลังตั้งครรภ์นะคะสำหรับตัวเกดเองเนี่ยที่เกดต้องไปพบหมอมาในเรื่องของการอยากมีลูกเนี่ยสิ่งสำคัญนะคะที่คุณหมอแนะนำในเรื่องการทานของคุณแม่ที่เตรียมจะตั้งครรภ์เนี่ยก็คือโฟลิกนะคะคุณแม่ควรจะทานโฟลิกอย่างน้อย3เดือนเป็นต้นไปนะคะเพื่อฟื้นฟูร่างกายของเราด้วยนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือโฟลิกเลยค่ะค่ะกิจกรรมที่ชอบทำในช่วงนี้นะคะก็อย่างที่เราเห็นตามเพจตาม Facebookต่างๆนะคะก็คือเรื่องของการทำอาหารเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเราทำได้สนุกในครอบครัวเหมือนกับว่าเรียกครอบครัวมาวันนี้อยากทานอะไรทำตามเพจหรือว่าดู YouTube ต่างๆนะคะก็จะทำให้เป็นกิจกรรมหนึ่งในครอบครัวไปเลยค่ะหรือถ้าเราว่างๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถตกแต่งบ้านได้อะไรเงี้ยก็ทำให้การอยู่บ้านของเราอ่ะมันมีทำให้บ้านเรามีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะ